รัดดีๆปึ๊บน้ำมาแล้วครับว่าน้ำจะแรงไหมเรามาดูปลายสายนะครับก็ถือว่าสามารถดูดได้สูงนะครับทุกคนนี่แหละครับใครอยากจะดูดน้ำขึ้นแทงค์นะครับ7เมตรดูดน้ำได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยนี่ๆ78เมตรดูดได้สบายครับเนี่ยทุกคนไดโว1นิ้วนะครับราคา5-600สามารถดูดน้ำได้7-8เมตรเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel นะครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีดูดน้ำลดสวนนะครับซึ่งงบนี้เซตนี้เป็นงบราคาประหยัดสำหรับคนที่ไม่มีไฟฟ้านะครับไร่นาที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับนี่เลยชุดดูดน้ำราคาประหยัดนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ผมมีอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมมีอยู่แล้วผมใช้ระบบโซลาร์เซลล์เนาะในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสิ่งที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็คือไดโว่นะครับเป็นไดโว่1นิ้วนะครับสเปคก็คือขนาด350วัตต์นะครับตัวนี้ใช้ได้กับไฟ12โวลต์หรือใช้ไฟกับ24โวลต์ก็ได้นะครับใช้ได้2แบบเลยนะครับใครที่มีแบตเตอรี่2ลูกสามารถอนุกรมได้แล้วก็สามารถทำเป็นไฟ24โวลต์ได้หรือใครมีแบตเตอรี่1ลูกนะครับก็ใช้ไฟ12โวลต์ได้เลยนะครับซึ่งความแรงความเบาก็ตามขนาดของโวลต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งเขาเคลมว่าตัวนี้สามารถดูดน้ำได้สูงถึง12เมตรนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ผมเปิดกล่องออกมาแล้วลักษณะเขาเป็นแบบนี้เลยสีส้มๆแบบนี้น้ำออกนะครับตัวนี้เป็น1นิ้วนะครับเป็น1นิ้วเนาะขนาดน้ำออกเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณสัก2กิโลได้เนาะไม่แน่ใจนะครับอยู่ประมาณนั้นข้างในกันนะครับเขาบอกว่ามีใบพัด5แฉกนะครับแล้วก็ขดลวดทองแดงนี่แท้ 100% เลยนะครับไม่แน่ใจเนาะเรายังไม่ได้แกะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่าขนาดความแรงของแรงดันน้ำจะเป็นยังไงจะแรงไหมสำหรับไฟ12โวลต์นะครับส่วนไฟ24โวลต์แรงแน่นอนนะครับทีนี้สายที่เขาให้มาตัวนี้เป็นสายกันน้ำนะครับซึ่งความยาวประมาณ2เมตรเองเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสำหรับในที่ของผมก็เลยใช้วิธีการต่อสายไฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็คือมีตัวคีบแบตเตอรี่แบบนี้นะครับสายไฟเราเตรียมหามาเองนะครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือสายยางตัวนี้ใครที่ดูเครื่องตัดหญ้านะครับที่ผมแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับผมใช้สายยางแบบนั้นเลยนะครับก็คือ1นิ้วนะครับต่อกับตัวนี้ขนาดพอดีเลยนะครับผมก็สวมเข้าไปปกติแล้วตรงนี้นะครับจะต้องมีตัวรัดเนาะผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับผมจะสวมเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับแค่นี้เองนะครับขั้นตอนในการใช้งานแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าการใช้งานของไดโว่ขนาด1นิ้วนะครับจะแรงแค่ไหนแล้วก็จะมีปริมาณน้ำออกจากปลายสายขนาดไหนนะครับซึ่งขนาดสายตัวนี้เป็นสาย1นิ้วยาว15เมตรนะครับไปลองทดสอบกันดูครับผมเราจะทดสอบระบบความแรงของน้ำไดโว่ตัวนี้นะครับถ้าใครใช้เชือกก็ดีนะเชือกมัดตรงหัวหิ้วตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้ผมทดสอบดูก่อนนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ผมจะทำแบบระบบไฟ12โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่ลูกเดียวแต่ถ้าใครอยากจะได้24โวลต์นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่2ลูกนะครับอนุกรมกันจะได้ไฟ24โวลต์รับรองว่าตอนนั้นแรงแน่แต่ตัวนี้ผมจะใช้ไฟแค่12โวลต์ทดสอบดูนะครับซึ่งการชีพก็ง่ายๆนะครับลบนะครับลบก็คือดำนะครับเป็นเรื่องเบสิกเลยบวกก็คือแดงนะครับแล้วก็คีบเลยในแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีบวกเห็นไหมครับแล้วก็มีลบเห็นไหมครับซึ่งเราจะคีบลบก่อนนะครับลบก่อนแล้วก็คีบบวกนะครับ5 4 3เห็นไหมครับมีไฟสปาร์กเห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บน้ำมาแล้วครับว่าน้ำจะแรงไหมเรามาดูปลายสายนะครับนี่คือน้ำจากไดโว่1นิ้วเท่านั้นนะครับไฟ12โวลต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ผมใช้ก็คือ45แอมป์นะครับ
ก็จะแรงประมาณนี้เลยสามารถลดสวนลดน้ำแปลงย่งแปลงหญ้าหรือว่าต้นผักได้เลยนะครับนี่คือระบบน้ำที่ออกมานะครับนี่ผมยังไม่บีบสายนะครับถ้าบีบสายนะครับนี่บีบสายนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือปลายสายที่บีบแล้วนะครับนี่ปลายสายที่บีบครับนี่นะครับถ้าเราไม่บีบสายก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถลดน้ำได้สบายนะครับสำหรับไดโว่ขนาด1นิ้วนะครับซึ่งผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ในราคา500กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับไฟขนาด12โวลต์นะครับถือว่าน้ำไม่ได้แรงมากแต่สามารถเราประหยัดเรื่องน้ำมันได้นะครับเพราะว่าที่สวนผมนี่ใช้เป็นระบบชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นะครับพอแสงอาทิตย์มาก็ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ในการดูดน้ำนะครับไดโว่เพื่อมาลดน้ำได้แต่ถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้นะครับแนะนำไฟ24โวลต์นะครับซึ่งคุณสมบัติของไดโว่ตัวนี้สามารถใช้กับไฟ24โวลต์ได้ก็จะแรงกว่านี้2เท่าเลยนะครับนึกออกไหมครับว่านี่คือ12โวลต์นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มขนาดไฟเข้าไป24โวลต์ก็จะแรงกว่านี้ก็คือเป็น2เท่าเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีสำหรับการลดน้ำในสวนเนาะรูปแบบไดโว่แบบนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีระบบโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงสวนนะครับเหมาะกับคนที่มีแบตเตอรี่นะครับที่สามารถนำมาที่สวนเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็สามารถใช้ไดโว่ต่อกับแบตเตอรี่เราได้ซึ่งจะทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ในการดูดน้ำเพื่อลดต้นไม้ได้นะครับนี่คือระบบการใช้ไฟที่เราสามารถกระทำได้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงเลยนะครับผมซื้อไดโว่ในราคา 5-600 นะครับก็สามารถดูดน้ำแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่มีระบบโซล่าเซลล์อยู่แล้วก็สุดยอดไปเลยนะครับท่านจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยแค่ยกแบตเตอรี่ในโซล่าเซลล์มาใช้งานกับไดโว่ท่านก็สามารถมีน้ำใช้แบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ขนาด12โวลต์45แอมป์นะครับสามารถดูดน้ำแบบนี้ได้ประมาณ1ชั่วโมงในการลดสวนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อแบตเตอรี่เขาอ่อนลงเนี่ยกำลังไฟเขาก็จะน้อยลงทำให้การดูดน้ำเขาก็จะเบาลงเนาะคือเราจะลดน้ำประมาณวันละ1ชั่วโมงก็พอครับสำหรับการลดสวนของเรานะครับซึ่งจะทำให้เราประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับปกติผมใช้น้ำมัน1ลิตรในการลดสวนต่อ1วันนะครับเพราะฉะนั้นพอผมเปลี่ยนจากแบบน้ำมันมาใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมก็จะประหยัดเงินในการซื้อน้ำมันเลยนะครับคิดง่ายๆนะครับ1ลิตรต่อวันลิตรนึงอยู่ประมาณ35บาทผมลดสวนได้1วันนะครับถ้าผมใช้แบบนี้นะครับผมจะลดค่าน้ำมันประมาณ900ถึง 1,000 บาทนะครับในการลดสวนจะทำให้เราประหยัดขึ้นเดือนละ 1,000 บาทนะครับแค่เดือนเดียวเราก็สามารถได้ค่าไดโว่คืนแล้วนะครับในการลงทุนครั้งนี้ซึ่งถามว่าไดโว่ตัวนี้จะทนทานไหมตัวนี้ผมบอกไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่ที่แน่เราลดค่าน้ำมันแน่นอน 100% นะครับนี่ส่วนความสูงของน้ำนะครับใครที่มีปัญหาว่าสามารถไดโว่ตัวนี้สามารถดูดน้ำได้สูงกี่เมตรนะครับในระบบเขาเคมอยู่ที่12เมตรนะครับซึ่งจากบ่อน้ำที่ผมสูบขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่บริเวณนี้ประมาณ2เมตรแล้วผมเอาการันตีเลยอยู่ประมาณ3เมตรนี่ดูดได้สบายนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นผมไม่แน่ใจนะครับแล้วผมจะลองดูเนาะนี่นี่ก็ประมาณ3เมตรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับว่าสายน้ํานี้นะครับจะสามารถส่งสูงได้ขนาดไหนนี่ปกตินี้ก็คือ2เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปในกองฟางข้างบนเนาะไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคนความสูงนี่น่าจะประมาณสัก 6-7 เมตรได้เลยนะทุกคนนี่นะครับใครอยากจะดูดน้ําขึ้นแทงนะครับ7เมตรดูดน้ำได้สบายสบายเลยนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยนี่7-8เมตรดูดได้สบายครับเนี่ยทุกคนไดโว่1นิ้วนะครับราคา5-600สามารถดูดน้ำได้7-8เมตรเลยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะครับ
ครื่องไดโว่ขนาด1เดียวก็สามารถสั่งใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอนี้ให้นะครับก็จะมีไดโว่นะครับมีสายมีแบตเตอรี่นะครับหรือมีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับคนที่ไม่มีระบบโซลาร์เซลล์เนาะนี่ผมจะแปะลิงก์ให้เลยนะครับแรงนี้นะครับทุกคนต้องรอดผมรอดแล้วนะครับทุกคนรอดหรือยังใครที่เคยใช้ไดโว่แบบนี้นะครับหรือมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับสันน้อยด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรอดแล้ว